ีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษ World Wide English ประจำวันพุธที่1พฤศจิกายน2566ค่ะวันนี้ที่ฉันสวภาคกัลยาณมิตรจากภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็เวลาผ่านไปรวดเร็วมากเลยนะคะ อีก2เดือนเท่านั้นนะคะเราก็จะเข้าสู่ศักราชใหม่แล้วนะคะมีความรู้สึกว่าเพิ่งเริ่มต้นปี2566เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะวันนี้ก็จะขอเปิดรายการนะคะโดย เปลี่ยนบรรยากาศนะคะโดยการนำคำคมนะคะมานำเสนอนะคะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะพอดีว่าไปอ่านเจอโค้ดอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวแล้วก็เกี่ยวข้องกับเดือนพฤศจิกายนนะคะลองมาฟังดูค่ะนะคะนักประพันธ์นะคะที่มีนามว่า Charmaine J. Fort นะคะก็ได้พูดว่านะคะ Don't wait until the fourth Thursday in November นะคะ อย่ารอนะคะจนถึงพฤหัสที่4ของเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่ง เราทราบกันนะคะว่าพฤหัสที่4ของเดือนนี้นะคะ เป็นวันขอบคุณพระเจ้านะคะto sit with family and friends to give thanks นะคะก็อย่ารอจนถึงนะคะวันขอบคุณพระเจ้าที่จะได้มาเรียกว่าอะไรคะมารวมตัวกันนะคะในหมู่ครอบครัวและเพื่อนฝูงนะคะเพื่อที่จะทำการขอบคุณนะคะ make every day a day of thanksgiving นะคะแต่นะคะขอให้ทำทุกวันเนี่ยนะคะให้เป็นวันที่เสมือนหนึ่งกับเป็นวันขอบคุณพระเจ้านะคะตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องในเชิงศาสนาก็คือให้ขอบคุณนะคะพระผู้เป็นเจ้านะคะแต่ถ้าท่านไม่ได้นับถือทางศาสนาคริสต์นะคะท่านก็ใช้คำนี้ได้นะคะ make every day a day of thanksgiving ก็คือขอบคุณทุกคนนั่นแหละค่ะนะคะที่เข้ามาในชีวิตของเรานะคะก็เป็นโค้ดที่น่าสนใจนะคะพอดีเห็นไปเจอแล้วก็เกี่ยวข้องกับเดือนพฤศจิกายนนะคะก็นำมาฝากค่ะสำหรับหัวข้อที่จะนำมานะคะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องย้อนอดีตกันหน่อยนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามนะคะดิฉันจัดรายการมาก็ที่ผ่านมาจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่ได้เล่าเรื่องของประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะได้เล่าให้ฟังว่าภาษาอังกฤษที่ใช้กันในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็สืบทอดมาตั้งแต่ศตวรรษราวๆศตวรรษที่5นะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกว่ายาวนานมากๆนะคะปัจจุบันนี้ก็ศตวรรษที่21แล้วนะคะก็เรียกว่าประมาณ 1,600 ปีแล้วนะคะภาษาอังกฤษนะคะก็แบ่งออกเป็น3ยุคนะคะก็คือยุคเก่าค่ะ Old English Period นะคะก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่า Anglo-Saxon นะคะนับราวศตวรรษที่5นะคะจนถึงศตวรรษที่11นะคะตามด้วย Middle English Period นะคะภาษาอังกฤษยุคกลางนะคะก็ราวศตวรรษที่11ถึงศตวรรษที่15นะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า Modern English Period นะคะก็คือยุคใหม่นะคะที่เราใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนะคะสำหรับ Old English Period นะคะภาษาอังกฤษยุคเก่าก็ได้เล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะจะฟังเกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้นนะคะบวกกันกับเรื่องของภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเสียงนะคะหรือว่าระบบคำนะคะคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์นะคะในยุคภาษาอังกฤษยุคเก่าก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้นะคะ เข้าไปที่ YouTube นะคะพิมพ์คำว่า NU Radio นะคะแล้วก็ เลือกเพลย์ลิสต์นะคะก็จะเห็นว่ามีรายการมากมายอยู่ในนั้นนะคะรวมถึงรายการประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะทีนี้สำหรับภาษาอังกฤษยุคกลางเนี่ยนะคะก็ได้เล่าภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ไปไว้ให้แล้วนะคะก็อยู่ในเพลย์ลิสต์นั้นเช่นเดียวกันนะคะท่านก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังได้นะคะทีนี้วันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังต่อนะคะว่าภาษาอังกฤษยุคกลางเนี่ยนะคะลักษณะภาษามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
ในเชิงของประวัติศาสตร์นะคะก็มีเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะเกิดขึ้นก็คือว่าฝรั่งเศสนะคะก็เข้ามาบุกอังกฤษนะคะแล้วก็อังกฤษก็พ่ายแพ้นะคะต่อฝรั่งเศสนะคะก็ท้ายที่สุดก็อยู่ภายใต้การปกครองของวิลเลียมเดอะคอนเคอเรอร์นะคะก็คือพระเจ้าวิลเลียมนะคะผู้มีชัยชนะเหนืออังกฤษแล้วหลังจากนั้นก็ภาษาฝรั่งเศสก็มีอิทธิพลนะคะอิทธิพลกับใครนะคะก็ไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชนชั้นการปกครองมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็ยังใช้สื่อสารกันนะคะในบรรดาพลเรือนนะคะชาวบ้านโดยทั่วไปนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังถึง Middle English Consonants นะคะก็คื เสียงพยัญชนะนะคะในภาษาอังกฤษยุคกลางนะคะว่ามีเสียงอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะคำว่า consonant นะคะ consonant เนี่ยนะคะ consonant นะคะเติม s เข้าไปก็เป็นพหูพจน์นะคะก็หมายถึง เสียงพยัญชนะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นหัวข้อสำหรับวันนี้ก็คือ middle English consonants นะคะเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษยุคกลางค่ะนะคะจะว่ากันไปนะคะเสียงพยัญชนะเราอาจจะเริ่มจับเสียงพยัญชนะในปัจจุบันก่อนนะคะในปัจจุบันเราเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษก็มีอยู่ด้วยกัน24เสียงนะคะเสียงพยัญชนะ24เสียงนะคะทีนี้ถ้าเรามาเทียบกับย้อนไปสู่ยุคกลางนะคะก็จริงๆก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ง่ายๆเลยนะคะว่าเสียงพยัญชนะนะคะในสมัยยุคกลางกับในสมัยปัจจุบันก็มีเสียงเดียวกันนี่แหละค่ะอาจจะมีบางเสียงนะคะที่หายไปนะคะหรือว่ามีบางเสียงที่สมัย Old English ไม่มีหรือว่ามีแต่ว่าอยู่ในสถานะอื่นนะคะก็ได้กลายนะคะมาเป็นเสียงหลักในภาษาอังกฤษยุคกลางอย่างนี้เป็นต้นนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะว่ามีเสียงอะไรบ้างนะคะทีนี้ก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดเรื่องเสียงนะคะเราอาจจะต้องตระหนักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นสมัยเรียกว่าไหลนานมาแล้วนะคะศตวรรษที่11ถึง15โดยประมาณเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษยุคนั้นก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลักฐานที่เรานำมาใช้นะคะในการสรุปนะคะเกี่ยวกับเรื่องเสียงพยัญชนะก็จะมาจากพวกหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเป็น written language นะคะซึ่งลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นตัวแทนทุกสิ่งนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชนชั้นสูงหรือว่านักประพันธ์อย่างนี้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าบทสรุปต่างๆเนี่ยมันก็คือบทสรุปเท่าที่หาได้นะคะจากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่านะคะอาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของเสียงที่ใช้พูดกันจริงๆนะคะไม่ได้เป็นตัวแทนของทั้งหมดนะคะทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยหลักฐานอย่างหนึ่งก็คือวรรณกรรมนะคะในอังกฤษยุคกลางเนี่ยนะคะถ้าใครเรียนสายวรรณกรรมเนี่ยจะต้องรู้จักกวีเอกนะคะเรียกว่าเป็นพระบิดานะคะของวรรณกรรมอังกฤษหรือว่าเป็นพระบิดาของร้อยกรองนะคะอังกฤษนะคะท่านนั้นก็คือเจฟฟรีย์ชอเซอร์ซึ่งท่านมีอายุนะคะจากช่วงทศวรรษ1340นะคะโดยประมาณจนถึงปีคศ1400โดยประมาณนะคะแล้วก็บทประพันธ์ของท่านที่มีชื่อเสียงมากๆนะคะก็คือ The Canterbury Tales นะคะซึ่งภาษาที่ใช้เนี่ยนะคะก็จะเป็นภาษาที่ใช้พูดกันในเขตลอนดอนก็นับได้ว่าเป็นภาษาอังกฤษยุคกลางที่ถือว่าเป็นสแตนดาร์ดนะคะเป็นมาตรฐานนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องตระหนักนิดนึงนะคะว่าแท้ที่จริงในอังกฤษเองก็มีภาษาถิ่นมากมายนะคะถ้าย้อนกลับไปฟังเรื่องเก่าๆเกี่ยวกับ Old English นะคะภาษาอังกฤษยุคเก่านะคะเราก็เคยคุยกันไปว่ามันมีภาษาถิ่นเนี่ยหลักๆเลยนะคะก็คือ4ภาษานะคะ
อันนี้หลักๆนะคะก็คือภาษาถิ่นนอร์ทตัมเบรียนนะคะซึ่งใช้พูดคุยกันในเกาะอังกฤษนะคะตอนเหนือกับในแถบสกอตแลนด์นะคะทางซีกตะวันออกเฉียงใต้นะคะภาษาถิ่นที่สองก็คือภาษาเมอร์เชนนะคะที่ใช้พูดกันในอังกฤษตอนกลางนะคะภาษาถิ่นที่3ก็คือภาษาเคนทิชนะคะที่พูดกันในอังกฤษนะคะทางแถบตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ภาษาถิ่นเวสต์แซ็กซอนนะคะที่ใช้พูดกันในอังกฤษทางตอนใต้แล้วก็รวมถึงทางด้านตะวันตกเฉียงใต้นะคะแต่ว่าภาษาหลักๆนะคะที่ใช้กันนะคะก็คือเรียกว่าเป็นภาษามาตรฐานนะคะก็คือภาษาของMersian กับ West Saxon นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้ภาษาเหล่านี้นะคะเขาก็ยังคงใช้กันอยู่อะค่ะนะคะเอาละค่ะทีนี้มาดูนะคะจากหลักฐานนะคะที่มีเนี่ยเขาก็ได้เรียกว่าอะไรล่ะเห็นว่านะคะเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษยุคนั้นเนี่ยนะคะก็ถ้าเทียบกับในปัจจุบันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนะคะเรามาดูเสียงที่มีเหมือนเดิมนะคะก็คือเหมือนเดิมแปลว่าอะไรก็คือจากยุคกลางมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีเสียงเหมะนะคะเช่นคำว่ามีที่แปลว่าฉันนะคะเสียงเหนะนะคะเช่นโนที่แปลว่ารู้หรือแปลว่าไม่นะคะเสียงเงอะนะคะทีนี้เดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องเสียงเงอะเนี่ยทีหลังนะคะอีกทีหนึ่งนะคะเสียงเงอะเนี่ยอย่างเช่นคำว่าริงแหวนที่เราออกเสียงกันในปัจจุบันนะคะเสียงเพะนะคะเช่นpot ที่แปลว่าหม้อนะคะเสียงเบะ b ที่แปลว่าพึ่งนะคะเสียงเถะ t น้ำชาเสียงเดะ day one นะคะเสียงเฉะใน chair เก้าอี้นะคะเสียงเจอะใน jail ที่แปลว่าคุกนะคะเสียงเขะใน king ราชานะคะเสียงเกะใน go ไปนะคะเสียงเฟะนะคะใน five เลข5นะคะเสียงเวะนะคะเช่น why อย่างนี้เป็นต้นนะคะเสียง th นะคะเสียงเสนะคะอย่างเช่น mouth นะคะเสียง the อย่างเช่น this that these those นะคะเสียงเสนะคะอย่างเช่นคำว่า six ที่แปลว่า6นะคะเสียงเสเช่น zoo สวนสัตว์นะคะเสียงเชนะคะเช่นคำว่าชูรองเท้านะคะเสียงเหอย่างเช่น hair ที่แปลว่าผมนะคะเสียงเยอะนะคะอย่างเช่นเยลโลสีเหลืองนะคะเสียงเวอเช่นวิงที่แปลว่าปีกนะคะเสียงเลอะนะคะอย่างเช่นไลค์ที่แปลว่าชอบนะคะอันนี้คือบรรดาเสียงพยัญชนะที่ในอังกฤษยุคกลางเนี่ยก็พบว่าใช้งานนะคะแล้วก็ในอังกฤษยุคปัจจุบันก็เช่นกันนะคะทีนี้อยากจะพูดถึงนะคะปรากฏการณ์ที่สำคัญสักนิดหนึ่งนะคะก็คือเสียงต่อไปนี้นะคะเสียงแรกเลยก็คือเสียงเหงะนะคะเสียงเหงะเนี่ยนะคะที่เหมือนกับเสียงงองูบ้านเราอะค่ะจริงๆเนี่ยในสมัย Middle English นะคะมันยังไม่ได้ถือว่าเป็นโฟนีมนะคะหมายถึงว่าอะไรยังไม่ถือว่าเป็นหน่วยเสียงที่สามารถไปเปลี่ยนแปลงความหมายได้อะนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าปัจจุบันเนี่ยคำว่า sin เราก็อ่านว่า sin ใช่ไหมคะที่แปลว่าบาปนะคะแต่ถ้า sing เราอ่านว่า sing นะคะก็ความหมายก็จะเปลี่ยนแล้วนะคะจากเสียงเหนะใน sin มาเป็นเสียงเหงะใน sing นะคะจากคำที่แปลว่าบาปก็แปลว่าร้องเพลงนะคะแต่ว่าในสมัยอังกฤษยุคกลางนะคะเสียงเหงะไม่ได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เหล่านี้นะคะก็คือว่าท่านจะออกเสียงเหงะนะคะเฉพาะที่เท่านั้นจริงๆนะคะในสมัยนั้นเนี่ยเราจะพบว่าเสียงเหงะเนี่ยเกิดขึ้นนะคะเฉพาะเมื่อเกิดหน้าเสียงเขะและเสียงเกิดเท่านั้นนะคะเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าแอลโลโฟนนะคะคือมันเป็นหน่วยเสียงย่อยๆนะคะอันนี้เป็นหน่วยเสียงย่อยของเสียงเหนอะอีกทีนึงอะค่ะแล้วก็มีที่เกิดเฉพาะที่นะคะยกตัวอย่างคำว่าแหวนนะคะในปัจจุบันเราก็อ่านว่า ring ใช่ไหมคะ ring นะคะ ring นะคะเสียงเหรอเสียงอิเสียงเหงะนะคะแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะอ่านว่า ring
นะคะ ring นะคะก็เหมือน ring แล้วก็มีเกปิดท้ายอ่ะนะคะเสียงเกจะพบได้ค่ะเมื่อเกิดขึ้นนะคะข้างหน้าเสียงเกอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยตอนนั้นสถานะของเสียงเงะนะคะยังเป็นแค่ลูกทีมนะคะไม่ใช่เป็นตัวแม่นะคะแต่ปัจจุบันนี้เสียงเงะก็เป็นตัวแม่เองแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งด้วยนะคะว่าเสียงเงะในภาษาอังกฤษเนี่ยเนื่องจากที่เกิดนะคะมันเกิดเฉพาะหน้าเกะกับเกะนะคะปัจจุบันก็จะพบว่าเสียงเงะในภาษาอังกฤษนะคะมันก็จะเกิดเฉพาะท้ายพยางค์นะคะถัดมานะคะที่อยากจะพูดถึงนะคะคือเสียงที่เลือนหายไปเรียบร้อยแล้วในปัจจุบันนะคะแต่สมัย Middle English ก็มีเสียงนี้นะคะเสียงอะไรนะคะก็คือเสียงเอาลิ้นขึ้นไปตรงกลางเพดานปากนะคะแต่ว่าไม่ต้องติดนะคะแล้วก็พ่นลมออกมานะคะท่านก็จะได้เสียงเป็นนะคะหรืออีกเสียงไม่ใช่หรือนะคะและเสียงเวลาท่านยกโคนลิ้นขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องแตะกับเพดานอ่อนนะคะปล่อยลมออกมาก็จะได้เป็นเสียงนะคะสองเสียงเนี้ยนะคะกับเนี่ยนะคะอาจจะออกไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะคะพบได้นะคะใน Middle English นะคะพบได้ในสมัยอังกฤษยุคกลางนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยนะคะภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้มี2เสียงนี้นะคะเราไม่ได้มีการออกเสียงนะคะหรือเสียงอะไรแบบนี้นะคะสมัยก่อนเนี่ยในยุคกลางนะคะเสียงนี้ก็เป็นเพียงนะคะเสียงลูกทีมนะคะเป็นเสียงย่อยๆนะคะหรือที่เรียกว่าอโลโฟนนะคะของเสียงเหอะอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็พบเฉพาะตำแหน่งท้ายพยางค์นะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคำว่าอัศวินในปัจจุบันนะคะที่เราสะกดว่า knight นะคะแล้วเราก็ออกว่า knight ใช่ไหมคะสังเกตไหมคะว่าk ไม่ออกเสียงแล้วไม่พอนะคะ g กับ h ก็ไม่ได้ออกเสียงนะคะแต่ว่าทำไมมันยังสะกดอยู่นะคะก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะคะk ก็ออกเสียงนะคะ g กับ h ก็ออกเสียงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนี้ในสมัยก่อนนะคะเขาก็จะอ่านว่าคณิกนะคะคณิกนะคะเพราะฉะนั้นตรง G กับ H ตรงนี้นะคะก็ยังออกเป็นอยู่นะคะท่านอาจจะได้หลายได้ยินเป็น2 versions นะคะอาจจะเป็นคณิกหรือคณิกนะคะก็ลึกๆเข้าไปในคอนิดหนึ่งนะคะแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้ออกคำว่าอัศวินแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ออกว่า night นะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะคำว่า enough ที่แปลว่าพอเพียงนะคะหรือว่าเพียงพอเนี่ยนะคะปัจจุบันเราก็ออกเสียงว่า enough ใช่ไหมคะสะกดว่า enough นะคะแต่ว่าในสมัยอังกฤษยุคกลางเนี่ยนะคะท่านจะได้ยินเสียงว่าเป็น enough นะคะ enough นะคะเพราะฉะนั้นตรง gh ตรงเนี้ยท่านจะได้ยินเสียงเป็นนะคะสรุปแล้วนะคะเสียงนะคะนะคะในยุคกลางเนี่ยถ้าท่านไปย้อนฟังอะไรก็ได้ค่ะลองค้น YouTube นะคะที่ใช้ Middle English เนี่ยท่านจะได้เสียงสองเสียงนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกรณีที่สำคัญอื่นๆนะคะก็คือเสียง V นะคะเสียง the th ที่เป็นการเรียกว่าออกเสียงแลบลิ้นไปด้วยพ่นลมออกปากแล้วก็เส้นเสียงสั่นไปด้วยนะคะรวมถึงเสียง the เสียง z เนี่ยนะคะในสมัย O English เนี่ย3เสียงเนี้ยก็เกิดเรียกว่าเป็น allophone นะคะเป็นแค่เรียกว่าอะไรคะหน่วยเสียงย่อยๆนะคะเกิดเฉพาะที่นะคะเสียง V เนี่ย V นะคะก็เป็นหน่วยย่อยของ F นะคะเสียง TH Z ก็เป็นหน่วยย่อยของ Z นะคะส่วนเสียง Z นะคะ Z ก็เป็นหน่วยย่อยของ Z นะคะเกิดเฉพาะที่นะคะอันนั้นในสมัย O English นะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือยุค Middle English เขามีตัวตนของเขาเองแล้วนะคะก็คือว่าสามเสียงเนี้ยนะคะกลายเป็นโฟนีมนะคะก็คือกลายเป็นเสียงที่เรียกว่ามีอิทธิพลขึ้นมาเลยนะคะเป็นตัวแม่ขึ้นมาเลยสามารถที่จะ
เปลี่ยนความหมายของคำได้นะคะโอ้น่าเสียดายมากเลยนะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วดิฉันขอนำเรื่องนี้นะคะกลับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังนะคะอีกครั้งหนึ่งในคราวหน้านะคะก็จะเล่าให้ฟังถึงว่าเสียง V นะคะเสียง TH the นะคะแล้วก็เสียง Z the เนี่ยในอังกฤษยุคกลางเนี่ยทำไมมันเปลี่ยนนะคะจากอโลโฟนกลายเป็นโฟนีมนะคะจากเสียงย่อยกลายเป็นหน่วยเสียงเต็มตัวได้ในสมัยนั้นนะคะก็มีที่มาที่ไปนะคะก็อาจจะต้องเกี่ยวโยงกับภาษาฝรั่งเศสด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันสวภากัลยาณมิตรจะกลับมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะทุกวันพุธที่1และพุธที่3ของเดือนค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ